คือรับกูนี่คือแน่นอนนี่คือนะนี่หนึ่งเหมือนจะไม่ได้โฟนปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน3เรื่องโคตรประทับใจไม่มีวันลืม I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time Was a girl and the girl had a shine ครับรายการหนอนหนังครับเนี่ยอยู่ในหนังและนะช่องหนังชาแนลหนังชาแนลครับผมเป็นอีกวันที่พูดเลยนะอันนี้วันนี้พูดกันได้มั้ยอืมอันนี้เรามารีวิวเรื่องอะไร The Snake The Snake ใช่มั้ยวันนี้คนขอเยอะมากมีคนขอพี่ตั้งแต่เทรลเลอร์ออกวันแรกโอ้แล้วผ่านไป 2-3 วันเทรลเลอร์ออกผ่านได้ 2-3 วันเองนะทักพี่มาว่าพี่ท็อปไม่รีวิว The Snake แล้วเหรอครับยังไม่ออกยังไม่มาและไอ้หนังเหี้ยเนี่ยแม่งทิ่มตำจิตใจกูแม่งตั้งแต่เทรลเลอร์ออกวันแรกเลย คือเทรลเลอร์ออกวันแรกเนี่ยพูดเลยนะว่าหนอนหนังอ่ะ เป็นอีกช่องนึงที่มีทั้งคนด่าและคนชม รู้ตัว เพราะหนังไทยถ้าเหี้ยกูด่าเหี้ยเลย อย่างนึงก่อนเลย โปรโมทอย่างหนักหน่วง ทุน50ล้าน ทุน50ล้านถามนิดนึงเวลาเราเห็นหนังอ่ะมูดบอกมูดให้ฟังมูดนะมูดปกติดูหนังอาไทยไหมดูฟีลลิ่งเหมือนดูหนังอาไทยแล้วฉายในโรงคิดว่าจะถึง50ล้านไหมต้องดูนะมันมีค่านักแสดงค่าอะไรเข้าข้างละกำลังจะบอกอย่างนี้ว่ามันมารายการจอมขวัญนะกูเป็นฝั่งดีเบตแล้วนะกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าไอเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรการเอาบัดเจ็ตมาโปรโมทเนี่ย uh-huh. มันมีทั้งจริงและไม่จริงไม่ใช่เฉพาะ The Snake อย่างเดียวเรื่องอื่นๆก็มีเพราะว่าทุกอย่างที่พูดออกสื่อสามารถเมคได้หมดเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ได้แบบเมคชัวร์ 100% ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดก่อนอย่างนึงคือพี่ว่าไม่ถึงโอเคจากหน้าหนังและประสบการณ์การดูหนังอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันจากประสบการณ์ดูหนังไม่ถึงเพราะว่าหนังไทยหลายๆเรื่องทุนน้อยกว่านี้งานดีกว่านี้อีกสัมผัสได้เอออันนี้บอกก่อนคือพี่ท็อปไปดูมาแถวบ้านพีแต่พีมาไม่ได้เพราะพีติดธุระนี่ขนาดบอกว่าเฮ้ยพีมาดูฟรีเลือกโรงใกล้บ้านด้วยไม่มาติดธุระจริงใจอยากจะไปเราจะได้คุยกันสนุกไงพูดได้นี่จริงๆไม่ไปดูมาแล้วนี่แต่คือประเด็นคือว่าวันนั้นไม่ว่างพอดีพี่ท็อปโทรมาบอกติดธุระนานาก็ไม่ว่างครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอแบบนี้ได้ไหมเป็นการรีวิวแบบเหมือนหมอกับคนไข้ได้ไหมเออกำลังจะบอกเลยว่าวันนี้พูดเลยนะสารภาพหนึ่งอย่างกูจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยออกจากโรงอ่ะฮะมีบ้างเลยครับพี่วินัยไกรบุตรเราจำได้พวกโมเมนต์ท่าทางตรงนั้นเราจำได้แต่หนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยเล่าไม่ปฏิปัตต่อไม่อุ้ยอันนี้หมออยากฟังหมออยากรู้อาการเป็นยังไงช่วยเล่าได้มั้ยเริ่มนะถ้าข้ามอะไรไปหรือยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกด้านล่างไว้ด้วยแต่ว่าจะไม่เรียงนะเอาไทม์ไลน์หลักๆเท่าที่จำได้มีโมเมนต์ให้กูงงแล้วงงเพราะว่าปริศนาใช่ไหมเขาใส่หยอดมาเออหมูปริศนาหนังดีเฮียไอ้เฮียหนังดีสัตว์แต่ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องอันนี้คือแว่นออปตัสเนี่ยพี่เออพี่รู้จักแว่นออปตัสป่ะเป็นแว่นกรองแสงเล่นกับคอมพี่สายเกมอาจจะรู้พี่จะบอกเลยนะว่าแว่นออปตัสเนี่ยแม่งแข็งแรงมากแข็งแรงยังไงเหรอพี่ดูขอลองได้ไหมคุยขอลองได้ไหมนี่คือแข็งแรงมากเลยนะนี่จัดได้อย่างนี้เลยนะเออแล้วแว่นตัวเนี้ยแม่งกองแสงสีฟ้าเวลาเล่นหน้าคอมมันจะมีแสงสีฟ้าเออกองได้อย่างหมดจดเอาเป็นว่าสบายตาช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าให้เราเหมาะกับสายเล่นเกมใช่แล้วแว่นตัวเนี้ยคอมนาน
คือรุ่น Optus Zero ใครสนใจก็ทักเข้าไปในเพจของ Optus ได้เลย อย่างที่ทุกคนรู้คือส่วนลด100เพียงบอกโค้ด Optus ไปว่า Verm Movie Verm คือหนอน Movies คือหนังอย่าลืมล่ะฝาก Optus ไว้กับแฟนๆหนอนทุกคนด้วยครับผมอ่ะต่อเริ่มต้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่า The Snake ชื่อเรื่องก็คือ The Snake งูงูเพราะฉะนั้นต้องเปิดตัวก่อนว่างูเนี่ยทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงอะยังไงบ้างตัวผู้กำกับรู้เรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นเขาจวนนี่ก่อนฮะเริ่มเร็วมากมาถึงปั๊บให้เห็นก่อนว่ามันมีหมู่บ้านและพิธีกรรมแปลกๆให้รู้ก่อนเป็นงูผีอารมณ์แบบลัทธิอะไรเงี้ยงูผีแต่มูดพูดว่าลัทธิดูดีพูดว่าลัทธิดูดีนึกถึงหนังอาไทยเอาไว้ระหว่างฟังนี่นึกถึงหนังอาไทยก็ได้หนังอาไทยเปิดเอี้ยแล้วก็รู้เปิดบอกให้เปิดพรฮับก็ไม่ได้อีกโดนบล็อกไปแล้วนี่ก็เข้าไม่ได้หลายวันแล้วจะบอกว่าเริ่มแรกก็ให้เห็นบรรยากาศก่อนหมู่บ้านแล้วมีหมอผีอันนี้มันเปียกดำตึ้งไปด้วยดำตึ้งมีงูงูคัมพิวเตอร์พุชงูคัมพิวเตอร์พุชคัมพิวเตอร์พลัชภาพลอยไปแล้วเพลงเฮียที่ติดหูแล้วเกินอ่ะจะบอกว่ามันจะมีงูแวะก่อนเลย CG งูนึกภาพอย่างนี้อยากให้พี่เห็นภาพตามงูนะเป็น CG เราเห็นเลยปาร์ทแรกแม่งเด็กอนุบาลก็เห็นก็รู้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกหลังจากเห็นพิธีกรรมต่างๆหมอผีและงูปั๊บสักพักเนี่ยมันจะมีลูกแก้ว3ลูกที่เหมือนเป็นลูกแก้วเวลาทำพิธีที่อะไรไม่รู้สุดท้ายนะเรื่องราวเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือไอ้ตัวโกงเนี่ยพยายามจะรวมลูกแก้ว3ลูกเพื่อให้ได้พลังแล้วไปครองโลกอะไรอย่างนั้นน่ะดราก้อนบอลมันประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วลูกแก้วแล้วลูกแก้วสภาพลูกแก้วนะเป็นยังไงครับนึกถึงลูกแก้วที่เขาซื้อมาใส่ตู้ปลาใสๆอ่ะแล้วมีแบบมันจะมี3สีนะเหลือบแดงๆลูกนึงเหลือบน้ำเงินน้ำเงินลูกนึงเหลือบเหลืองๆลูกนึงถ้าซื้อหลายๆลูกปูตู้ปลาพื้นมันจะสวยอ่ะอย่างนั้นมีลูกแก้ว3ลูกแล้วไอ้ลูกแก้วเนี่ยก็คือทุกคนแย่งลูกแก้วกันเซตอัพหมดแล้วรวดเร็วต่อมาเราก็จะได้เห็นงูตัวนี้แม่งแผงฤทธิ์เอาไว้ไปฆ่าคนฆ่าคนพวกนี้นั่นไอ้งูนี่แม่งก็เลื้อยไปฆ่าคนนะเพราะว่าต้องโชว์อิทธิฤทธิ์ไงว่าน่ากลัวขนาดไหนงูตัวใหญ่มั่งเล็กมั่งมีหลายตัวทั้งดำงูสิงงูดำงูหูยแม่งงูเยอะงูเยอะแล้วการตายการตายของอะไรก่อนเป็นการตายของคนของเหยื่องูอ๋อคือแบบสังเวยไม่ใช่สังเวยคืองูนึกภาพงูเป็นฆาตกรเหมือนนึกภาพหนังมอเตอร์ไงหนังมอเตอร์งูเยอะเลยงูเยอะไล่ฆ่าคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในบ้านเราไม่ต้องรู้ว่าใครบ้างเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ตายเป็นใครบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่มีเด็กมีผู้ใหญ่แต่สาระสำคัญก็คือการพุ่งเข้าไปกัดและการตายการพุ่งเข้าไปตัดเรารู้เลยว่าหนังทุน50ล้านเนี่ยมันจะต้องมีแบบโหยมีบางทีมีแมคานิกไหมมีงูขึ้นแมคานิกนะแบ่งสักนิดนึงทำแมคานิกงูขึ้นมาฉกดูปอมๆก็ได้แต่มันยังดูเป็นพักติโคเราดูหนังย้อนยุคไงโทษนะมีซีแบบงูแบบจกตานี่เลยกำลังจะเข้าเลยงูมาเป็นงูซีจีทั้งหมดมีงูจริงด้วยไม่ใช่พักติโคใช้งูจริงกระโดดกัดคอคนนักแสดงอาจจะโดนแต่งูฝึกงูฝึกปลอดภัยงูฝึกที่เขาชอบเล่นกันในแบบอาจารย์ที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูรู้เลยว่ามูฟเมนต์ของงูอ่ะมันมีคนโยนอยู่หลังกล้องเอาแบบเฮ้ยงูตัวมันเริ่มเลยนึกภาพงูอ่ะที่เขาใช้แก้งูตัวมันเริ่มอ่ะแล้วเหลือมังงูแล้วด้วยความที่โยนแล้วมันไม่เข้าคอคือเวลาโยนอ่ะรู้เลยว่าหลายเทคมากแล้วโยนมันไม่เข้าคอสักทีอ่ะนักแสดงทุกคนสิ่งที่ต้องทำนะคือรับงูรับงูแล้วเนี่ยงูมือมึงเนี่ยรับงูตัวจริงคือเขารับงูตัวจริงมาเว้ยแล้วอ่ะโยนมาใหม่นะโยนมาใหม่อ่ะสมมตินี่เดินเผลอๆเดินเผลอๆเลยงูต้องกระโดดมาลักคอนะซีเนี่ยป๊อปเดินเผลอๆปุ๊บงูโยนมาปุ๊บป๊อปจับพันคอเองเรียบร้อยแล้วแล้วบรรยากาศที่กูดูอ่ะไม่มีใครรำคาญเป็นเพื่อนกูเลยอ่ะเพราะทั้งโรงมีกูคนเดียวบรรยากาศในโรง
ไม่มีใครดูเป็นเพื่อนกูเลยจริงๆประเด็นนี้น่าสงสารเพราะว่าไม่ว่าหนังจะเหี้ยขนาดไหนเนี่ยการที่ทำหนังแล้วไม่มีคนดูนี่คือเจ็บสุดสำหรับคนทำหนังอันนี้เข้าใจแต่หนอนหนังไอ้เหี้ยรีวิวด้วยความสงสารไม่ได้ไม่ถ้าสมมติเข้าไปอ่ะถ้าวันนั้นพี่ไปด้วยมันก็จะกลายเป็นสองคนนะเออแล้วกูเชื่อเลยพี่ต้องมีไอ้พี่ท็อปเอาป๊อปคอร์นบ้าเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วพี่จะถามว่าไอ้พี่แล้วไม่ดูเดี๋ยวมันไม่ไปติดไปต่อนะอ๋อไม่ต้องสนใจหรอกเพราะที่กูตั้งใจดูเนี่ยแม่งก็ไม่ไปติดไปต่อเหี้ยอะไรเลยอ่ะนึกภาพนะไอ้สิ่งที่กูเล่าให้พวกมึงฟังทุกคนด้วยเนี่ยเนี่ยเยอะอ่ะไม่ใช่แค่คนเดียวอ่ะแล้วทุกคนคือแม่งจับเหมือนรับงูมาแล้วงูไม่เข้าคออ่ะงูอยู่ตรงเนี้ยแล้วต้องรับงูมาแล้วพันเองแล้วโอ้โหพี่เคยมาเหมือนเยอะมากมีปัญหานี่เรื่องนึงเนี่ยในอย่างในหนังอย่างเรื่องนึงเงี้ยจะสั่งไปให้หมาไปกัดเป็นซีนหมาไปกัดเขาก็ตะโกนแต่เสียงมันเข้าไปเฮ้ยกัดดิกัดมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่มี acting หลอกแต่พี่ชมเอาไว้อิมพิติกอร์จำไม่ได้แหละหนังประเภทหนังของประเทศอะไรมาเลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องกูมานที่พี่ชอบเป็นหนังของเขมรถ้าจำไม่ผิดอันเนี้ยรู้สึกเป็นหนังของอินโดหรือมาเลจำไม่ผิดขอโทษทีนะครับแต่พี่รีวิวเรื่องอิมพิติกอร์จะจำได้ว่ามันมีอยู่ซีนนึงที่เหมือนคนเชิดหนังอ่ะพี่อาจจะใช้คำผิดไปบ้างนะขอต้องขออภัยนะครับคนเชิดหนังนี่เป็นฆาตกรแล้วต้องฆ่าคนอันนั้นอ่ะเขาก็เพย์เซฟโดยการที่ให้เห็นเงานึกภาพหนังแบบเก่าๆสแลชเชอร์เก่าๆให้เห็นผ่านเงาแล้วฉ่าแล้วมีเลือดเออมันดูคลาสสิกใช่ไหมคือแบบเราไม่ต้องเห็นเลี่ยงๆไปทำอย่างนี้ก็ได้ไม่เขาก็อยากแบบก็ทั้งทีนะเดอะสเน็คไงมันก็ต้องแบบทั้งตัวหรือเปล่ามันต้องเป็นงูทั้งตัวตอนถ่ายไม่รู้สึกว่ามันปลอมบ้างเหรอก็อาจจะมีปลอมบ้างแต่ก็รู้สึกดีว่าแบบเออมันเดอะสเน็คนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อเลยหมออยากฟังต่อไม่พอเช้าต่อมาเหรอทุกคนตายเลยนะทุกคนตายแล้วในบ้านมันจะมีอันนี้ใช้คำว่าทั้งหมู่บ้านได้มั้ยไม่ทั้งหมู่บ้านบ้านหลังนึงบ้านหลังนึงในหมู่บ้านนั้นคนอยู่หลายคนเป็นเหมือนพ่อแม่ลูกปู่ย่าคือตายยกบ้านตำรวจมานึกภาพตำรวจคือสายสืบเลยเป็นสายสืบเขาเรียกตัวเองว่าสายสืบแสดงว่ามันมีคดีอย่างนี้เกิดบ่อยถูกต้องแหรโอ้เอ็ดนาแล้วไอ้สายสืบคนเนี้ยมาพร้อมกับตำรวจเดินเข้ามาในบ้านไม่เห็นตอนสืบเลยทั้งนั้นไทม์สคริปต์ให้เห็นตอนสืบเสร็จเดินออกจากบ้านมาแล้วตำรวจมั่งประมาณนี้ไดร็อกไม่เป๊ะนะครับแต่ประมาณนี้คดีเนี่ยมีเงื่อนงำผมเห็นรอยกัดและรอยโบกลางท้องเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าแผลพวกนี้เกิดจากอะไรณตอนนี้เราไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะปลอมเข้าไปในหมู่บ้านโอ๊ยช่าไม่มีใครรู้มึงเลยมั้งมึงเป็นตำรวจอ่ะอันนี้คุยกับใครเขาคุยกับใครคุยกับตำรวจด้วยกันจะหาเบาะแสไงOh. เออเพราะตอนนี้ไม่รู้คืออะไรแล้วที่ตลกที่สุดคืองูกัดไม่ใช่เหรอเออมึงไม่รู้เลยว่านั่นคือรอยงูกัดอ่ะไม่ต้องเห็นภาพกูยังรู้เลยรอยงูกัดอ่ะมึงนึกภาพรอยงูกัดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่คดีฆาตกรรมที่แบบโดนมีดแทงแล้วใครคือฆาตกรว้าต้องมาวัดแผลว่ามีดอีโต้มีดอะไรงูมึงงูงูอยากไปดูอีกไหมกูงงมากว่าพวกมึงยืนกัน4ตัวโม้กันเดินออกมาหน้าบ้านแม่งโม้ก่อนเลยว่ากูคือสายสืบกูคือตำรวจน้ำดีเอางี้ดีมาตำรวจน้ำดีไม่รู้ว่านั่นรอยงูกัดอะช่วยก็ช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้นี่คืออะไรเนี่ยแล้วไม่พอนะหลังจากที่พูดแผนบอกแล้วว่าจะทำอะไรปั๊บสักพักแม่งคุยกันเรื่องแบบจกหำคือโจ๊มุกกันพอคุยแดร์ล็อกจบมันเหมือนแบบคุยไม่ได้แวะคือเหมือนคุยแดร์ล็อกให้จบก่อนน่ะพอคุยแดร์ล็อกจบบทช่วงของซีนนี้แล้วปั๊บนะเหมือนนักแสดงแม่งคุยบทของช่วงซีนนี้จบหมดแล้วเล่นมุกโจ๊มุกกันเขี่ยหำมันกริ้ว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 มึงนึกภาพว่าหนังมีคนตายในบ้านเพราะงูกัดพวกมึงไม่รู้ว่าคืองูกัดศพเต็มเลยในบ้านมึงมายืนเขี่ยหำกันหน้าบ้านไอ้เหี้ยนี่หมอชอบชอบเหรอชอบมากทำแผ่นออกมาครับแม่งเหี้ยสัตว์เอ้ยเขาจะทำแผ่นเลยเหรอถ้าเดอะสเนคทำแผ่นใครที่ไม่มีโอกาสได้ดูผมซื้อแผ่นแจกพูดไว้ตรงนี้เลยแต่กี่แผ่นไม่รับประกันนะไม่รับประกันแจกเป็นรางวัลไปแจกเดี๋ยวทำแจกเลยแค่โพสต์ว่าอยากดูกูแจกอยากให้ทุกคนได้สัมผัส
ถึงความสนุกภาพยนตร์ถึงความสนุกถึงความสนุกในตากูล้นปรีเลยยังไงต่อมอยอ่ะตอนหลังจากเคลียร์ใครแล้วเป็นไงหลังจากเคลียร์ใครคลิ้วคลิ้วคลิ้วทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานอ้าวแยกทุกคนแยกย้ายไปทำงานเอ้าก็จะไปหาเบาะแสไงอ๋ออย่าว่าไปหาเบาะแสระหว่างนั้นตำรวจแยกไปอีกทางสายสืบ2คนมันจะมีสายสืบ2คนก็คือเป็นเหมือนพระเอกของเรื่องพี่จำไม่ได้ไม่กล้าพูดนักแสดงนะเพราะจำเพราะพี่ไม่ค่อยรู้จักนักแสดงอ่ะเอาเป็นว่าเขาก็เดินออกมาสักพักเจอกลุ่มวายร้ายฮะเจอง่ายเลยผู้ร้ายเดินกลางถนนในหมู่บ้านอ่ะแต่งตัวยังไงแต่งตัวมีฝรั่งคนนึงเป็นหัวหน้าแก๊งแต่งตัวใส่เชิ้ตสีเทากางเกงยีนประมาณนั้นมันจำไม่ได้ฝรั่งตัวใหญ่เหมือนหลุดมาจากหนังต้มยำกุ้งว้าวบึกไม่บึกขนาดนั้นแต่ตัวใหญ่ละแต่ตัวใหญ่เพราะว่าอยู่ในหนังแม่งตัวใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะก็คนไทยตัวเล็กคนไทยตัวเล็กพูดไทยไม่ค่อยชัดเดินเข้ามาปั๊บบุ้มบุ้มเกงขามพูดไทยไม่ชัดแล้วพูดว่าทุกคนตำรวจเดินมาไงทำตัวอย่ามีพิรุธทำตัวอย่ามีพิรุธเราต้องปะปนกับผู้คนทำตัวอย่าให้มีพิรุธแต่ตัวไอ้ฝรั่งแม่งไม่ได้มาคนเดียวอย่าเพิ่งหัวเราะรอฝรั่งแม่งไม่ได้มาคนเดียวฝรั่งแม่งมากับลูกน้องอีกประมาณ 5-6 คนสิ่งที่มันบอกเนี่ยมันบอกลูกน้องว่าอย่าทำตัวมีพิรุธเดี๋ยวตำรวจจับได้เดี๋ยวตำรวจตามได้ตำรวจเดินมาอย่าทำตัวมีพิรุธลูกน้องมึงแต่งตัวไงรู้ไหมยังไงนินจาแต่งนินจาเหลือแค่ตาแต่งชุดสีดำทั้งหมดถ้ามึงใส่เกี๊ยได้คงใส่เกี๊ยแล้วอ่ะวิ่งทางนี้ได้วิ่งแล้วแล้วคุมหัวเป็นไอ้โม่งอ่ะอย่าว่าแต่มีพิรุธเลยมึงยืนตดกูยังรู้เลยมึงผู้ร้ายอ่ะ มึงยืนตด100เมตรใส่ ต่อหมอชอบมากเลยนะแต่งตัวนินจาไม่มีพิรุธเลยกลืนไอ้เนียนเรียกว่าเนียนเนียนหนังเรื่องนี้แม่งเนียนไม่ชิ้นดีเลยเหี้ยแล้วตำรวจเดินมาตำรวจเดินมาเห็นผู้ร้ายทำยังไงครับให้เดาว่าประโยคแรกที่ตำรวจเห็นผู้ร้ายแล้วพูดคือคำว่าอะไรเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยเรามีโอกาสได้โชว์ฝีมือแล้วหมวดจับไม่เรียกยศแล้วก็จับไม่ได้เฮ้ยไปปราบโจรกันแล้วแม่งเดินเข้าไปต่อยปูปูยิงมาถึงแม่งก็ระเบิดก่อนเลยไม่รู้ระเบิดมาจากไหนแม่งยิงปุ๊บ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 โอ้โหแม่งประทัดเต็มไปหมดตุ้งตุ้งตุ้งปั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 งแล้วแม่งต่อยกันแล้วต่อยกันก็แบบเฮ้อแต่ไม่เสียงเฮ้อแต่ไม่เสียงอุ๊ชอ้าอุ๊ชอุ๊ชอุ๊ชแล้วตรงนี้แม่งโอ้โหทางเยอะมากเลยสกต่อยกันมีเอาไฟมาตั้งว่างข้างหน้ารู้เลยเป็น CG ไฟอ่ะคอมโพสิชันเนี่ยเดี๋ยวกูวางให้ดูด้วยเหมือนกูรีวิวแล้วมึงพวกมึงมีไฟอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบนี้เลยเหมือนที่กูทำให้มึงดูอยู่ตอนนี้เลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งสักพักมีผู้หญิงจากไหนไม่รู้แต่งตัวเหมือนหลุดมาจากละครช่อง7อ่ะใส่เหมือนใส่เสื้อแบบเหมือนเสื้อกั๊กผ้าไหมมันไม่ใช่ผ้าไหมไม่รู้จะเสื้อกั๊กเทาๆแล้วแต่งตัวเหมือนนุ่งกระโจมเหมือนนุ่งจงกระเบนอารมณ์แบบสาวสมัยก่อนฟิลนั้นแล้วถือดาบถือหอกถืออะไรไม่รู้ออกมาแล้วแบบยิงพลังกันมีอยู่ซีนนึงเป็นคลายแม็กซ์ของช่วงแอคชั่นนี้แป๊บขอแวะก่อนคือมันมี2ตอนนี้มีแค่ตำรวจกับโจรยิงกันใช่มั้ยไอ้มือที่3เนี่ยใครมันโผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงไม่ให้ไม่มีปี่ไม่มีถุยปริศนาเป็นปริศนาอีปริศนานี่เป็นใครไม่รู้ไม่เป็นอยากจะเป็นมันเหลือเกินไอ้เหี้ยสภาพมันชุลมุนช่วงนี้มันชุลมุนมากกูจําเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแต่ประมาณนี้ช่อนต่อยระหว่างนี้มันมีฟอร์ชาโดคือให้เห็นจั่วจั่วจั่วไว้แต่สิ่งที่มันจั่วไว้อะเหมือนตำรวจกำลังเดินโจรกำลังเดินอะแล้วอยู่ดีตัดไปที่น้ำตกที่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วเห็นผู้หญิงคนเนี้ยคุยกันเหมือนคุยหรือหัวเราะหรือร้องไห้เหี้ยไม่รู้อะเพียงแค่แบบ5วินาทีเสี้ยววินาทีเท่านั้นน่ะตัดไปที่เหมือนกำลังเดินเนี่ยกำลังเดินอยู่ในทางเดินนะแม่งอยู่ดีตัดแวบไปเห็นคนผู้หญิงคนนั้นแบบเสียใจอะไรอ่ะไม่รู้ฉันเสียใจฉันช่วยทุกคนแวบกลับมาฟอร์ชาโดแล้วฟอร์ชาโด5วิแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้เหตุการณ์ตรงเนี้ยพี่จำไม่ได้เพราะว่ามันจะมีแวบตอนสู้ตอนก่อนสู้และสู้เสร็จด้วยจำไม่ได้แล้วโมเมนต์เป็นยังไงเอาเป็นว่ามันฟอร์ชาโดไปแล้วแต่ฟอร์ชาโดแค่นี้กลับมาถึงซีนคลายแม็กช่วงต่อสู้ที่พี่พูดไว้ว่าคลายแม็กมันจะมีก็คือไอ้ปีศาจพวกนั้นก็คืออยู่ฝั่งมันมีปีศาจงูเอางี้ก็พี่เมฆเป็นบอสใหญ่เอางี้ละกันพี่เมฆเป็นบอสใหญ่แบบแบบเราเอเดนใช่มีพลังแบบแปลงเป็นงูเรียกงูเฮียอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วไอ้ลูกน้องนินจากลมกลืนชาวบ้านเนี่ยนั่นแหละเป็นลูกน้องมัน
เอาลูกน้องพี่เมฆเออแล้วก็จะมีหายตัวหายเตอได้ด้วยนะแล้วพลังงูพวกเนี้ยเวลายิงพลังอ่ะมันจะปล่อยไฟมันพญานาคปะเออคล้ายๆงั้นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีพลังไฟอ่ะมันยิงไฟปูและไอ้สามสาวเนี่ยหนังเขาเซตให้คล้ายๆกับผู้พิทักษ์ประจำหมู่บ้านตำรวจก็อีกเรื่องนึงแต่หมู่บ้านเนี่ยมีกลุ่มผู้พิทักษ์เป็นผู้หญิง3คนนี่แหละไม่ใช่3ด้วยมีมากกว่านั้นเหมือนเป็นคล้ายๆแบบโรงเรียนสอนการต่อสู้อ่ะและไอ้กลุ่มเด็กพวกเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านมาฮีโร่อะคาเดมี่ประมาณนั้นประมาณนั้นและไอ้กลุ่มพวกเนี้ยแม่งมีพลังน้ำแข็งเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยเออมันต่อยอดน่าสนใจใช่ไหมไอ้กลุ่มพวกนั้นมีพลังน้ำแข็งใช่ไหมรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่เชื่อว่าพีไม่ได้คาดคิดเพราะกูก็ไม่ได้คาดคิดกลุ่มผู้ร้ายอยู่อีกฝั่งนึงกลุ่มไอ้ฝั่งผู้พิทักษ์นี่อยู่อีกฝั่งนึงพี่จะเรียกว่าผู้พิทักษ์ละกันไอ้ฝั่งผู้พิทักษ์สาวเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งนึงสิ่งที่มันทำก็คือไอ้ตัวผู้ร้ายอ่ะทำอย่างนี้เฮ้อแล้วปล่อยไฟและเอฟเฟกต์ไฟมันก็ขึ้นมาหน้าจอเลยตรงจอเลยกูรู้เป็นเอฟเฟกต์นั่นฟูสักพักพอไอ้ไฟนี่ขึ้นมามันรับเหมือนเขาเรียกอะไรวะรับมุกอ่ะเฮ้ยยิงน้ำแข็งกูไฟดับดับไฟสักพักไอ้พวกนั้นก็เฮ้ยยิงไฟไฟลุกไอ้นั่นก็เฮ้ยไฟยิงน้ำแข็งโอ้ทั้งวันยังไหวนะอยู่นานมากยิงเหรอยืนยิงอยู่อย่างเงี้ยกูไม่เข้าใจว่าจะให้กูรู้สึกยังไงกับการเห็นคนสองคนยืนฮะอุ้ย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 ฮะอย่างเงี้ยพี่ขอเรียกตรงนี้เป็นซีนแอคชั่นได้ไหมใจเย็นใจเย็นไม่รู้จะด่าเป็นภาษาอะไรดีจะด่าเป็นภาษาตุรกีแม่งก็ไม่รู้ภาษาตุรกีไอ้เหี้ยแล้วแบบอ่ะแล้วระหว่างนี้มันก็จะมีการเนี่ยแม่งสู้กันไอ้ฝั่งนู้นก็แบบคอยไล่ล่าแล้วมันจะมีช่วงจังหวะนึงด้วยผู้ร้ายแม่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแต่พักเรื่องพวกนั้นไว้ก่อนนะอยู่ดีๆโยนพี่โจอี้กาหน้าเข้ามากับทีมเขาเรียกแล้วคล้ายๆเป็นเหมือนหมอที่อาสาหมออาสาหมออาสาไปช่วยคนตามชนบทเหมือนจะดูดีนะแต่หมออาสานำมาด้วยโจอี้กาหน้าฟังผมไว้ตรงนี้เลยนะซีนนี้เหี้ยมากทำไมเหี้ยมากแล้วไม่ขำแล้วผมไม่ตลกกับหนังเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเหี้ยแล้วผมโกรธมากยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ควรมีมุกเหยียดสีผิวอย่างโจงขึ้มและจริงจังขนาดนี้โอเคพี่โจอี้กาหน้าไม่ได้ผิดไม่ได้หมายความพี่โจอี้กาหน้าผิดเขามีลายเส้นของเขาตลกเราเข้าใจตลกสำหรับพี่รับได้ถ้าตลกใต้สะดือยังรับได้เพราะพี่เป็นคนที่โตมากับตลกใต้สะดือแซวสำหรับพี่คือการแซวแต่แซวเรารู้ตลกมันจะมีลิมิตพอตรงนั้นมันจะพอตรงนั้นแต่หนังนี้ไม่พอพี่โจอี้กาหน้าเดินเข้ามาเขาเป็นแอฟริกันผิวดำเพราะฉะนั้นมีมุกเล่นเหยียดสีผิวอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีพี่สมรักมาหนังก็เขียนให้พี่สมรักเป็นเหมือนนายอำเภอเอาเป็นนายอำเภอผมไม่ได้ด่านักแสดงใครทั้งนั้นผมด่าเรื่องเอางี้นะตอนนี้นะพูดเลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือพี่สมรักนายอำเภอเนี่ยก็เดินมาแล้วก็จะมีคนด่าไอ้ดำตามสเต็ปแล้วพี่โจอี้กาหน้าก็จะพูดว่าขาวพ่อมึงอีกดำพ่องดำพ่องดำพ่องแล้วคราวนี้พี่สมรักตบหัวเฮ้ยหมู่บ้านกูอ่ะมึงอย่าหืออ่ะมึงอย่าหือทำไมมึงอย่าหือไอ้ดำมึงอย่าหือแล้วพี่โจอี้กันหน้าก็หงอเลยครับดำก็ได้แล้วทุกคนเรียกพี่โจอี้กันหน้าว่าไอ้ดำหมดเลยไอ้ดำไปยกน้ำไอ้ดำไปหยิบของกูไม่ตลกเลยฟังแล้วตลกปะล่ะมันเป็นมุกเมื่อสมัย30ปี40ปีที่แล้วไม่ใช่มุกด่าเข้าไอ้ดำไม่พอสำหรับพี่อ่ะเหมือนด่าเขาไอ้ดำไม่พอกดให้คนดำเป็นเหมือนทาสด้วยกดใช่เฮ้ยซีนนี้ถ้าแม่งแบบถ้ามันเป็นหนังฝรั่งอ่ะหนังมึงโดนยับแน่นอนอ่ะคือไอ้ดำไปยกน้ำไอ้ดำไปยกของอ่ะสำหรับพี่อ่ะยังมีคำว่าอนุโลมได้บ้างถ้าเราดูพวกพี่แจ๊สนาคอมหรืออะไรเงี้ยเล่นตลกแบบเฮ้ยกริ้วเอาปลาคิกถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบอ่ะแต่ผมเห็นแล้วไม่รู้สึกโกรธขนาดนี้ลองนึกภาพว่าเข้าพี่โจอี้กาหน้ามาแล้วให้หงอแล้วยอมรับเออกูยอมรับก็ได้ไอ้ดำกูไอ้ดำก็ได้ไอ้ดำไปยกน้ำพอพี่กาหน้าจะบอกว่าดำพกทำไปบีบให้พี่สมรักคำสิงเหมือนจะตบเข้าอีกนึกภาพว่า
มีคนเรียกไอ้ดำไปยกน้ำแล้วพี่โจวิกาน่าเขาจะรับมุกไงดำพ่อแล้วพี่สมรักคำสิงทำไมทำไมเหือกูตบแม่งเลยนะไปยกน้ำไอ้ดำไปยกน้ำเฮ้ยได้เหรอคอมเมนต์ตรงนี้ดิว่ามันได้ไหมนี่ผมไม่พอใจมากเลยนะคือแบบว่าอย่าหาว่าโลกสวยเว้ยสมมุติมีผมเป็นคนใต้และผมเชื่อว่าทุกคนมีคนใต้อยู่ในนี้มีคนสักคนหนึ่งมาเรียกพวกคุณนะที่เป็นคนใต้นะรวมถึงผมด้วยมาเรียกผมอ้างผมคนเดียวแล้วกันมาเรียกผมว่าไอ้ทองแดงไอ้ใต้ไอ้เหี้ยไปกวาดขยะให้กูเดี๋ยวนี้ไปยกน้ำให้กูเดี๋ยวนี้ไอ้ทองแดงไอ้เหี้ยเฮ้ยตลกเหรอไม่ตลกเลยสมมุติพีเป๋มีคนเรียกพีไอ้เป๋ไปยกน้ำเนี่ยไอ้เป๋ไอ้เป๋ยกน้ำคือมันกลายเป็นปมเลยเฮ้ยนี่คือได้เหรอเอาเป็นว่าช่วงโมเมนต์นี้เหี้ยมากเหี้ยมากจริงๆนะครับเราข้ามเรื่องเหี้ยนี่ไปดีกว่าต่อมาก็ชุลมุนชุลเกชุลมุนชุลเกนะโทษๆๆหมอปรับอารมณ์ไม่ทันตอนแรกมาหาเลยตอนนี้เครียดเลยตอนนี้หมอทำไงอีกซีนต่อไปมันก็จะมีการแบบเผยให้เห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีกลุ่มเด็กไอ้เรื่องงูกับลูกแก้วนี่มันหายจากเรื่องไปแล้วมันจะมีช่วงโมเมนต์นึงที่ตัวละครของพระเอกที่เป็นสายสืบอ่ะเหมือนไปพบผู้หญิงคนนึงในหมู่บ้านแล้วเหมือนจะชอบๆกิ้วๆกันต่อมาในบ้านเหมือนมีงานวัดเหมือนมีงานวัดกันแล้วไอ้งานวัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าให้ในเรื่องมันจะมีนักร้องนะเขาก็มีพื้นที่ให้นักร้องโชว์ของคือร้องเพลงกันก็จบเพลงได้ไหมเกือบจบเพลงอะมั้งก็ร้องเพลงมีคอนเสิร์ตแล้วก็เต้นกันร้องเพลงมีพวกพี่ๆก็เต้นกันเป็นงานวัดใส่มาทำไมก็ได้มีโชว์ไงนักร้องก็ได้โชว์มืออ๋ออันนี้โอเคก็ไอหลังจากเนี้ยไอซีนที่ล้อไอดำอะมันไม่มีอะไรรุนแรงเท่านั้นอีกแล้วเว้ยเนี่ยเขาก็มีซีนงานวัดไประหว่างนั้นซีนงานวัดมีนี่ด้วยใครอยู่ดีๆมันก็จะมีเหมือนคนไปอยู่ที่ลำธารเว้ยแล้วมันก็จะมีสักพักเราเห็นตัดไปหน้าจอฟ้าฟ้ากูว่าอะไรวะสักพักเป็นพี่แนทอะแนทเกษรินอะจันแนทเหรอมาจันแนทเช็ดแม่อยู่ดีแม่งจันแนทแม่งก็แหวกน้ำมาแหวกน้ำจันแนทดำน้ำมาบุ๋ม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 ใส่ชุดแบบไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดขาวๆแล้วชุดชั้นในสีขาวแล้วใส่ชุดบางๆสีขาวดำน้ำมาบุ๋ม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 สักพักตัดเห็นจานแน็กแม่งพุ่งมาจากน้ำฟูบแล้วก็ใส่กล้องแล้วปัดจบแป๊บนึงจานแน็กเป็นงูไม่รู้เป็นอะไรด้วยอ้าวไม่ได้แปลงร่างเป็นงูตัดจบแล้วก็ไปเล่าเรื่องเด็กเล่าเรื่องความเล่าเรื่องเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันกลับมาโอ้โหใจเล่าเรื่องงูมีเล่าเรื่องความสัมพันธ์คนนี้ชอบคนนั้นคนนั้นแล้วจริงๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บพยายามผูกแต่ไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะตัดสลับงงๆไปงงงั้นอ่ะแล้วสักพักกลับมาที่ลำธารใหม่ไอ้ที่จั่วไว้ได้ใช้แล้วสักพักเห็นอาจารย์แนทใหม่เหมือนเดิมอีกเห็นอยู่ในน้ำดำมีผู้ชาย 4-5 คนเดินไปที่ลำธารอาจารย์แนทกระโดดขึ้นจากน้ำไว้เจ้าพระเจ้ากรรมตกใจมากอาจารย์แนทกระโดดเกาะคอผู้ชายเหล่านั้นไว้แล้วก็ดูดคอเฮ้ยกูตกใจมากว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้นอกจากมีงูยังมีอาจารย์แนทมาดูดคอผู้ชายให้พวกดูแล้วอาจารย์แนทแม่งก็ดูดคอสักพักแต่มันไม่ได้ดูดแบบว่าเชิงเรื่องเพศอย่างนั้นนะเป็นแบบเลือดปีศาจกัดแบบโหกัดอาจารย์แนทก็ลงมือเว้ยกัดคอผู้ชายแล้วฆ่าผู้ชายเหล่านั้นราพอฆ่าผู้ชายนั้นหมดแล้วก็กระโดดลงน้ำไปอาจารย์แนทไม่มีเรื่องอีกเลยนอกจากนี้ต่อไปคุณจะพูดอะไรดีวะจะไม่รู้เลยคือใครคืออะไรยังไงเดี๋ยวเขานี่ขอโทษนะเขาปูไว้ภาคต่อปูเนี่ยเหรอไม่ใช่น้ำมันขาหนีบไม่ใช่ปูแบบปูไว้ภาคต่ออย่าเลยจานแนทน่าจะเป็นแบบสัตว์ประหลาดปิงหรืออะไรเงี้ยอ๋อเหรอช่วยคิดนะกัดคออ๋อเริ่มเล่นจากสัตว์นั่นจริงๆเหมือนหนังบางทีหนังเขาเรียกไคจูญี่ปุ่นน่ะไคจูญี่ปุ่นจะอ้างอิงจากสัตว์จริงๆใช่ญี่ปุ่นน่ะชอบมีอ้างอิงจากผีเสื้อจากหนอนจากด้วงจากอะไรอ่ะนี่มันกำลังเริ่มมั้ยอ่ะจักรวาลหนังไทยเนี่ยเดอะสเนคเนี่ยเรื่องแรกเลยเหมือนแบบคล้ายๆอะไรนะมอนสเตอร์เวิร์ดอย่างนั้นมั้ยอ่า
นี่พี่ช่วยคิดนะการตลาดเออทำเลยอาจจะเป็นเหมือนแบบหนังมอนเป็นจักรวาลมอนสเตอร์เกรด B แบบเหมือนพวกแบบชาร์กนาโดพวกออคโตปุสเลยชาร์กออคโตปุสชาร์กออคโตปุสอะไรเงี้ยนะเออมั้งมันก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆสักพักมันตัดสินใจจับเด็กไปเป็นตัวประกันเพื่อล่อไอ้พวกผู้พิทักษ์เหล่านั้นอ่ะเพราะอย่าลืมว่ามันกำลังหาลูกแก้วมันอยู่หมายถึงว่าฝั่งพี่วินัยเนี่ยพี่วินัยเนี่ยเลือกที่จับเด็กไปขังแล้วก็เหมือนเรียกค่าไถ่เหี้ยทุกอย่างไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่จับเด็กไปแต่ประเด็นคือมันจะมีช่วงจังหวะจับเด็กไอ้เด็กพวกนี้แม่งเดี๋ยวคว้านท้องกินให้หมดแล้วแม่งสิ่งที่มันเป็นคือสแวกของไอ้พวกปีศาจอ่ะปีศาจทุกตัวจะต้องทาแป้งนึกภาพเหมือนเพิ่งอาบน้ำอ่ะทาแป้งแล้วเอาถ่านเขียนรอบตาให้มันดำๆโบ๋ๆหน่อยอ๋อแล้วเวลาเดินต้องกางแขนอย่างนี้เป็นแบบเป็นอันนี้คือเป็นบริวารหรือเป็นอะไรพวกบริวารทั้งหลายคือเอาจริงๆนะขอโทษจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้พี่หลุดโฟกัสไปแป๊บเดียวอ่ะเออพี่ฟังไม่รู้เรื่องในหัวเขาพี่กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้กูถึงบอกว่ากูจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยกับพี่ตาวับเดียวมึงไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่จริงๆนะเมื่อกี้ที่เล่าอยู่มาบอกบริวารทาหน้าหรือสักอย่างนึงพี่ก็แบบเหี้ยไปถึงไหนแล้ววะแล้วเมื่อกี้ยังพี่ในหัวพี่อ่ะยังคาเรื่องน้องแนทอยู่เลยกูไม่ได้ตั้งใจทุกคนงงพูดไว้ตรงนี้เลยกูงงอย่างนี้จริงๆอ่ะต่อนะบริวารไม่พอนะเดินอย่างนี้แล้วคุยกันคุยไม่ได้ก็ขยันคุยกันเหลือเกินมึงเวลาคุยกันต้องแบบท่านหัวหน้าครับพวกเราจะต้องไปทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีครับพี่อยู่ในขบวนเกาะเราจับเด็กพวกนี้มาเดี๋ยวเราจะดูนี่นั่นปั๊บมีอันนี้มีมุกนิดนึงไหมจากพี่วินัยกับโอ้แล้วสักพักไอตัวบริวารบอกเฮ้ยของกูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีแต่บริวารทุกตัวต้องคุยแล้วเหมือนแบบเหมือนเขาเล่นกับลูกเขาอ่ะลืมภาพบอกนะเหมือนแบบเขามีลูกน้อยอ่ะแล้วก็เลยแบบโอ้นี่คือปีศาจมาแล้วนี่คือปีศาจน้ำปีศาจงูปีศาจงูมาแล้วก็รีแอคที่ตัดมาคือเป็นลูกวิ่งมันจะมีช่วงจังหวะนึงเด็กๆถูกขังอยู่ในกรง มีพวกปีศาจพวกเนี้ยคุยกันธรรมดาก็ได้กูไม่เข้าใจจะให้ดัดเสียงทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ คือนึกภาพเห็นกลุ่มคน 4-5 คนแล้วแบบเรากูอยากไปขอร้องอ่ะเอาไป200แล้วช่วยคุยกันดีๆอ่ะขอล่ะมันฟังรู้เรื่องยอมจ่ายมันคืออื้อมันฟังรู้เรื่องแหละแต่มันรำคาญใช่ป่ะมึงเห็นเพื่อนกูเฮ้ยพี่วันนี้เรากินอะไรดีวะหมูแดงป่ะเออกินหมูแดงครับคุยกันดีๆเถอะกูรำคาญขอร้องล่ะอ่ะแล้วประเด็นตรงเนี้ยมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วครับมันจะมีเหมือนเขาพยายามจะให้เป็นมุกหรือเหี้ยอะไรอย่างก็ไม่รู้อ่ะแต่โมเมนต์ที่เกิดขึ้นคือเขาจะย้ายเด็กเพราะเหมือนกลุ่มผู้พิทักษ์มันจะตามมาทันจะย้ายเด็กสุดท้ายเนี่ยตอนแรกอ่ะตัดสินใจว่าจะฆ่าแล้วเด็กๆก็ร้องไห้เหมือนจะฆ่าควักท้องควักไส้ควักพุงเด็กก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันจะตายแล้วแต่เฮ้ยยังฆ่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผู้พิทักษ์มาเราจะต้องย้ายเด็กไปขังไว้ที่อื่นพอเด็กได้ยินเหล่านั้นนะเด็กทุกคนแม่งเฮ้ยเย้อยู่ในกรงอ่ะแล้วรีแอคเด็กเป็นอย่างนี้พอปีศาจรอบเลยปีศาจเต็มเลยแย่กันแล้วปีศาจบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอาจจะยังฆ่าพวกมันไม่ได้เดี๋ยวผู้พิทักษ์มันกำลังมาเราย้ายเด็กไปก่อนย้ายเด็กไปขังก่อนเดี๋ยวเราตรงนี้มันจะเป็นสนามประลองแล้วไงย้ายเด็กไปก่อนเด็กเฮ้ยเราไม่ตายหรอเย้เย้ถ้าเรามีการเย้เย้ไม่ไม่อันนี้แค่ย้ายสถานที่แล้วมึงก็ไปตายไงมึงนึกภาพอะโมเมนต์อะมึงนึกภาพในหัวกูนี่คือลองนึกภาพ The Lord of the Ring อ่ะโอ้ยฝั่งประชุมฝั่งออกฝั่งออกกับประชุมฝั่งออกฝั่งออกซอลอนจับแบบฝูงฝั่งซอลอนแม่งจับฝั่งพระเอกกับพวกพระเอกขังกงไว้แล้วซอลอนบอกว่าเฮ้ยกำลังจะฆ่าแล้วนะสุดท้ายแบบยังไม่ฆ่าดีกว่าแม่งมีคนมาช่วยฝั่งพวกพระเอกแม่งเย้ซอลอนไม่ฆ่ากูแล้วเย้ไอ้เชี่ยนี่จริงๆแม่งฆ่าอีกเยอะมากอ่ะไอ้พูดเลยนะระหว่างทางอ่ะมีการตัดคัดแบบไม่ประติดประต่อเยอะมากไม่รู้ว่าเบื้องหลังการทำงานเป็นอย่างไรแต่ความรู้สึกผมคือเหมือนกับว่าหนังแม่งมีเวลาน้อยมีเวลาน้อยเกิดจากรู้ไหมทุนจำกัดงบจำกัดผมถึงบอกว่าน่าจะไม่ถึง50ล้านแต่อ่ะ
ไม่เป็นไรเพราะว่าไอการพูดว่าไม่หักถึง50ล้านของผมเนี่ยผมวิเคราะห์หรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือคาดว่าคิดว่าหรือเดาว่ามันจะไม่ถึงแต่อาจจะถึงก็ได้นะแต่ว่าจากที่ผมดูแล้วเนี่ยรีบถ่ายกันขนาดนี้อินเสิร์ตบางช่วงไม่มีอินเสิร์ตไม่มีอินเสิร์ตเกิดจากอะไรถ่ายไม่ทันเพราะว่างบจำกัดมีเวลาหนังสมมติมีเวลาถ่าย6เดือน2เดือน3เดือนเหลือแค่เดือนครึ่งก็ต้องรีบอินเสิร์ตก็หายไปเรื่องพวกนั้นเพราะฉะนั้น ตอนแรกอาจจะวางเป้าไว้ร้อยล้านมั้งเหลือ50ล้านก็เลยถ่ายไม่ทันอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นละกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฉากทั้งหมดก็จะมีการแบบเหมือนตัดมาสเตอร์ช็อตจ้ำไปเจอมาสเตอร์ช็อตไม่มีการทรานซิชันไม่มีการพูดว่าทรานซิชันไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับไม่มีการแบบอินเสิร์ตหรือช่วยเชื่อมโยงสถานที่เลยอ่ะความรู้สึกกูนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นน้ำตกหมู่บ้านหน้าบ้านเกิดที่ในถ้ำที่อะไรไม่รู้ความรู้สึกกูเหมือนทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วแม่งมุมนี้เป็นถ้ำมุมนี้เป็นป่ามุมนี้เป็นคุกมุมนี้เป็นบ้านชาวบ้านอารมณ์แบบฉากซิทคอมความรู้สึกกูเหมือนแบบเหมือนเดินข้ามกันถึงอ่ะกูไม่รู้เลยมันไกลกันขนาดไหนระยะทางเป็นยังไงหมู่บ้านนี่ปีกวิเวกไหมถ้าจะบอกว่าเมสเซจนี่ไม่สำคัญคิดผิดแล้วนี่สำคัญมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเซตอัพของสถานที่ว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างความกดดันให้คนดูได้ว่าอ๋อเฮียแม่งหมู่บ้านห่างไกลห่างไกลความเจริญอ๋อพอห่างไกลความเจริญปั๊บคนไม่มาช่วยอะดิเนี่ยมันเกิดขึ้นโมเมนต์อย่างนี้ได้ไม่บอกเฮียอะไรกูทั้งนั้นไอ้เฮียตัดไปเห็นอยู่นี่ก็ตัดก็ตัดตัดตัดสักพักตอนจบเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเหรอจะจบแล้วเพราะว่าพี่เมฆวินัยไกรบุตรมาจนมุมแล้วแล้วพวกสี่สาวมันก็สู้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 กันไม่ได้แล้วก็มันจะมีสู้กันที่ในโกดังเฮียอะไรก็ไม่รู้ด้วยมันเดินสู้กันไปทั่วเลยแทบจะทั่วโลกแล้วมั้งเดินสู้กันอ่ะถ้าเป็นโลกนี่คือเดินเดินสู้กันเป็นทั่วโลกแล้วมั้งสู้กันหนักมากอ่ะใช้พลังมันมีใช้พลังมั้ยมีก็จะมียิงพลังตู้ยิงไฟน้ำแข็งกันบ้างมีดีลกามีปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนักแสดงก็ดูว่าเหนื่อยมากคือรู้เลยว่าถ่ายกันหนักมากอันนี้ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่ามันมีหลายๆช่วงซีนนะที่ผมดูแล้วรู้สึกได้เลยว่านักแสดงอ่ะมีความอิดโรยเคยรู้สึกไหมเหมือนถ่ายหนักๆกันแล้วมันออกมาเลยอ่ะว่านักแสดงแม่งเหนื่อยจัดมากอ่ะเหนื่อยจัดในที่นี้เกิดจากอะไรได้บ้างนี่สันนิษฐานนะครับเกิดจากการที่โดนอัดคิวโดนอัดคิวหมายถึงสมมติจริงๆแล้วซีนแอคชั่นนี้ในความเป็นจริงถ้าให้ชิลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หรือ3วัน4วันแต่ถ้างบมันไม่พออ่ะมันก็อาจจะต้องเหลือวันหรือ2วันพอเหลือวัน2วันปั๊บนักแสดงต้องโหมคิวถ่ายแต่เช้ายันเย็นถึงค่ำนิดนึงไอ้ซีนท้ายไอ้พวกคิวท้ายๆอ่ะนักแสดงแม่งจะแบบเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรนึกภาพว่าเรารู้สึกได้อิโรอ่ะอันนั้นนะไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือมันจะมีช่วงนึงที่ไอ้พวกสามสาวผู้พิทักษ์อ่ะมันไล่พี่เมฆไปจนมุมแล้วแล้วไปจนมุมที่เหมือนเป็นสโมสรสระว่ายน้ำอ่ะไปสู้กันหน้าสโมสรสามแม่น้ำของหมู่บ้านอะไรเงี้ยสโมสรหมู่บ้านอ่ะแล้วมันจะมีชั้นบนอย่างงี้แม่แล้วข้างล่างมองไปเห็นสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยฟิวนั้นฟิวนั้นฟิวประมาณนั้นเอ้ยไม่ใช่พี่เมฆเป็นตัวผู้กับอ้าวเป็นพี่ผู้กับนี่แหละจำผิดขอโทษโทษเล่นเหมือนเป็นรองบอสอ่ะโอ้รองบอสเลยเหรอเออมันเป็นรองบอสแล้วสู้กันที่ไอ้ตรงนี้แหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ป่ะครับที่ไอ้ตัวรองบอสตัวเนี้ยมีลูกแก้วอยู่ลูกนึงแล้วที่ไอ้พวกผู้พิทักษ์อ่ะมีอยู่2ลูกนั่นหมายถึงต่างคนต่างมีต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งแพ้อีกฝั่งถึงจะได้ลูกแก้วครบ3ลูกถึงจะมีพลังแข็งแกร่งไปสู้กับพี่เมฆได้เพราะพี่เมฆแข็งมากเนี่ยคือพลังเยอะใช่แล้วสิ่งที่ผู้พิทักษ์ก็ต้องได้ลูกแก้วอยู่แล้วได้ไม่ได้ยังไงรู้ไหมได้ไงผู้พิทักษ์เป็นผู้หญิงถูกไหมไอ้ปีศาจนี่ก็มาถึงก็พ่นไฟโชว์เลยปู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 ชั้นแข็งแกร่งมากปู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 ผู้หญิงมา3คนพูดประโยคเดียวปีศาจแม่งยอมเลยว่าพวกเราเป็นผู้หญิงนะแน่จริงก็อย่าใช้พลังดิแน่จริงก็อย่าใช้ลูกแก้วดิมาสู้กันตัวต่อตัวเลยแน่จริงวางลูกแก้วแล้วมาสู้กันปีศาจแม่งวางลูกแก้วลงพลังอ่อนลงแล้วมาสู้สักพักแม่งพอสู้ปั๊บสู้สู้แล้วหมุนกันเหมือนตึก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 คือนั่นแล้วก็เป็นหมุนด้วยหมุน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 สักพักฝ่ายผู้หญิงไปอยู่ปีศาจวางลูกแก้วไว้ตรงนั้นถูกไหมฝ่ายผู้หญิงก็สักพักพอสู้ปั๊บมันจะมีหัวโจกของกลุ่มฝั่งผู้หญิง
เฮ้ยไปหยิบลูกแก้วแล้วมันจะมีเด็กสุดของกลุ่มก็หันหลังเงื่อนไปหยิบลูกแก้วแล้วก็ฮ่าพวกเราหลอกแกได้ครบแล้ว3ลูกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้สิอย่างนี้มันโกงชัดๆได้3ลูกแล้วพวกเรารวมพลังยิงใส่ปีศาจกันพูสักพักปีศาจไม่กระถูกยิงอ้าแล้วสลายตายไปนี่กูดูโฆษณาขนมเด็กตอนเช้าปุ๊บวะเหมือนเลยนะฟีลนี้เลยนะแล้วพี่เมฆมั้ยพี่โดนยิงกับพี่เมฆไม่ใช่พี่เมฆเป็นรองบอสรองบอสพี่เมฆเป็นบิ๊กบอสเลยพี่ภูมิกับพี่ภูมิกับเออแล้วตายแล้วนะสามผู้พิทักษ์สามผู้พิทักษ์ไปตอนนั้นก็สู้กับลูกน้องสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยข้ามเยอะมากกูข้ามเยอะมากกูรู้ตัวเลยกูจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเหี้ยตับไม่ปฏิปต่อคือหนังอ่ะถ้ามันไม่ปฏิปต่อให้คนดูเลยอ่ะลองนึกภาพนะว่าเดอะสเนกนะตอนเนี้ยเหมือนคุณอ่านหนังสือ6เล่มอ่ะที่ถูกเมิร์จรวมกันน่ะแล้วตอนแรกคุณอ่าน3หน้าแรกเป็นสปชเว้ยหน้า1 2 3เป็นสปชใช่มั้ย4 5 6เป็นสรน7 8 9กลับมาเป็นสปชใหม่แล้ว10 11 12ไปเป็นภาษาอังกฤษแล้ว13 14ไปเป็นสปชอีกมึงจะจำกันได้มั้ยจำไม่ได้เนี่ยงงตั้งแต่อ่าน3หน้าแล้วหน้าที่4เป็นสรน.เหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยที่เล่ามาเนี่ย4ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรื่องเหี้ยเนี่ยไม่อยู่ในหัวเลยคือกูจำเหี้ยอะไรไม่ได้เอาเป็นว่ามันสู้กันสู้ไปเรื่อยๆสักพักแม่งไปอยู่ในคุกที่เจอพวกเด็กๆจริงด้วยเหี้ยช่วยออกมาได้แต่พอช่วยออกมาได้ปั๊บต้องปราบบิ๊กบอสเว้ยพี่เมฆวินัยไกรบุตรก็เป็นเหมือนเป็นงูยักษ์สีดำแม่งเลื้อยวูบลงมาแล้วกลายเป็นพี่เมฆวินัยไกรบุตรก็ประมาณรองบอสอ่ะสู่กันเนี้ยหลอกไปหลอกมามีพลาดท่านิดนึงจังหวะกูก็เห็นมึงเต้งเต้งหำเต้งเต้งฮ่าฮ่ากันกูก็มันก็ปกติดีนี่อยู่ดีนึกจะพลาดท่ากับพลาดท่ากันนั้นมันจะมีตัวพี่ของในกลุ่มนั่นมั้งเอาเป็นว่าหนึ่งในผู้พิทักษ์อ่ะอยู่ดีก็พลาดท่าให้พี่เมฆวินัยไกรบุตรบีบคอโอ้ยยอมแพ้เชื่อยอมแพ้แก่สภาพคนเลือดหมดยังฉันจะไม่ยอมตายคนเดียวหรอกถือหอกอยู่หอกอันตั้งบะเริ่มถือมือเดียวอีหอกหักเจ็บแม่หอกหักบีบคอสักพักมันแทงเข้าลิ้นปี่พี่เมฆเอื้องูยักษ์ตัวเท่าบ้านได้มั้งโดนหอกแทงตายก็แทงแล้วเสียหลังไงเสียหลังเสียปุ๊บแล้วสักพักมันก็เอาลูกแก้วรวมพลังกันยิงป้าตายตายเลยตายเลยป้าไปตายเลยสมไปนอนเลยยิงกับชอตายอยู่ช่อง9ประตูยังไม่ดูเลยบอกเลยเอ๊ะอันนี้คือยังไม่จบใช่ไหมยังมีเซอร์ไพรส์ตลอดไอตัวพี่สาวนี่บีบคอเลือดออกสักพักแม่งไอกลุ่มผู้พิทักษ์ที่เหลือก็มาล้อมพี่สาวแล้วแบบทำไมพี่ต้องทำขนาดนี้เขาจะตายได้คือเขาจะตายใช่ไหมใช่ๆเขาจะตายแล้วเขาก็แบบไอคนที่นอนตายอยู่แม่งก็ยังไงซะเรากูพูดดังๆให้ฟังนะเดี๋ยวพวกมึงไม่ได้ยินไมค์มันอยู่ไกลยังไงซะพวกมึงอ่ะก็ดูแลพิทักษ์เมืองด้วยนะเราเป็นผู้พิทักษ์ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดพี่ไอฝั่งนู้นก็แบบแล้วสโลนะนึกถึงสโลไหมถ้ามีเพลงญี่ปุ่นมาก็แบบนี่คือแน่นอนนี่คือนะนี่ดื้อเหมือนจะไม่ได้โฟล์แล้วกูติดได้โฟล์แต่ว่าแม่งแบบเหมือนมีเพลงอย่างนั้นพร้อมขึ้นเลยนะแล้วแม่งไอ้สี่ห้าคนแม่งร้องอู้ยนักแสดงเขายอมใจว่านักแสดงแม่งพยายามมากต้องอันนี้ส่วนตัวพี่ต้องชมน้องๆเพราะน้องๆร้องไห้เลยคือพี่เป็นคนถ้ากูต้องเล่นอะไรเนี่ยสำหรับพี่อ่ะบทร้องไห้คือยากสุดเพราะกูร้องไห้ไม่ได้กูเป็นคนไอ้เหี้ยในหัวกูมีแต่เรื่องจังไรเนี่ยไม่ได้ร้องไห้ใช่มั้ยมันไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าน้องเค้าก็ร้องไห้แล้วร้องไห้เลยนะร้องไห้แบบโคนึกภาพเหมือนโจ๊กเกอร์ตอนรู้ว่าแม่เป็นคนทำร้ายร่างกายเขาอ่ะซีนนั่นน่ะตรงบันไดอ่ะตอนที่โจ๊กเกอร์แม่งรู้ความจริงว่าเอ้าจริงๆแม่หลอกกูอ่ะจะเป็นบ้าไปเลยแล้วแม่งบ้าไปเลยอ่ะนี่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลยเหมือนอย่างกับร้องจะหวังให้กูร้องด้วยอ่ะแต่ภาพที่กู
รีแอคกูคือเอาที่ก่อนนะบอกกูก่อนว่าอีเหี้ยนี่ที่ตายอ่ะชื่ออะไรเขาบอกหรือเปล่าตอนแรกเขาบอกไหมมีบอกปะไม่รู้อ่ะถ้าบอกแม่งก็กูก็จำไม่ได้อ่ะจำชื่อใครไม่ได้สักคนนึงอ่ะตำรวจนั้นพี่แซคชุมแพแล้วไม่รู้จำไม่ได้นะเอาเป็นว่าตำรวจสายสืบชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยเออยังดีมีสามน้าเพลินๆนะมีสามน้าด้วยเออแต่น้าโย่งไม่มามีน้าพวงอ่ะเออน้าพวงน้านงอ๋อก็ยังแบบโบ๊ะมากหน่อยน้าพวงน้านงน้าโย่งมาไงโอ้ยพวงไอ้เออน้าโย่งน้าโย่งอย่างเออโย่งพวงนงเนี่ยเพื่อนกันรู้จักน้าโย่งน้าพวงน้านงเป็นสามน้าที่ตลกที่ชอบมากชอบมากชอบมากเออแล้วยังดีมีน้าพวงน้านงมาก็ตลกโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันแต่ก็มันก็รวมๆพวกก็ไม่ดีเท่าไหร่อะอ่ะยังไม่พอมีเซอร์ไพรส์เนี่ยยังไม่พอสักพักทุกคนก็ออกมาปีศาจตายแล้วนี่เออแบบเพ้เลยอ่ะปีศาจตายแล้วสักพักมันก็เห็นบรรยากาศเนี่ยเพิ่งให้เห็นไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นซะหน่อยอ่ะอันนี้ก็เพิ่งเห็นเออไหลเห็นมีน้ำตกน้ำตกสวยๆสักพักทุกคนแม่งก็เดินดีใจดีใจเว้ยดีใจปีศาจปีศาจปีศาจตายแล้วอ่ะพี่คือหมู่บ้านเรารอดแล้วเออหลังจากที่เราจะมีความสุขกันแล้วเว้ยสักพักทุกคนมองกล้องแล้วบ๊ายบายขาดอย่างเดียวตัวหนังสือแล้วแบบสวัสดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลยเหรอบายบายสาบานเลยเป็นซีเป็นหนึ่งในซีนที่กูจำได้ไม่มีวันลืมแบบเดินมาสะพานเลยบายบายเอาเป็นคนยังไงวะรู้สึกว่ามีผียืนอยู่ด้วยนั่นน่ะอ๋อแบบอารมณ์เหมือนละครเวทีเออประมาณนั้นน่ะขอบคุณมากๆครับทุกคนบาย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 กลับบ้านดีๆนะครับใช่มั้ยรถติดหน่อยอย่าแซงคิวกันนะครับเออไอโอ้ตายแล้วกูควรจะทำยังไงดีวะคือเดินออกมาจากโรงอ่ะสิ่งเดียวที่เครียดคือจะหา 0.5 จากไหนในหนังเรื่องนี้เอาวันนั้นไปวันนั้นเอาวันนั้นไปโอ้โหเออแม่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยถามว่าผมด่าเช็ดขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมก่อนจะไปดูอ่ะว่าอันหนังมันจะออกมาเฮียรู้ไหมรู้มีใครไม่รู้แต่ผมพูดเสมอหนังไทยอ่ะผมให้โอกาสหนังทุกเรื่องได้เล่าเรื่องผมหน้าที่เป็นคนดูที่ดีถึงแม้ว่าเรามีดูตัวอย่างเราก็จะมีคาดหวังบ้างว่าเฮียแน่ปามาดมีผมปามาดผมยอมรับเลยผมปามาดแน่แต่หนังหลายเรื่องอย่างรักหนูไหมอ่ะผมก็ปามาดเพราะผมไม่อินกับไทยบ้านปามาดเอาไว้ความรู้สึกติดลบอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เนี่ยไอ้เฮียหนังแม่งอยู่นู่นใกล้บ้านอีกทีอยู่ตรงโลตัสบางกะปิหนังเข้าตอน6โมงเส้นลาดพร้าวตอน6โมงอะมึงกูต้องผ่าเส้นลาดพร้าวตอน6โมงอะพวกมึงเอารถยนต์ไปไม่ได้กูต้องเอามอไซค์ไปไอ้เหี้ยไอ้ฝนตกโอ้โหใช่ฝนตกรถติดฝนตกตัวเปียกๆเดินเข้าโรงเข้าไปในโรงนึกว่าจะมีใครดูด้วยกับกูไม่มีกูดูคนเดียวทั้งโรงเลยเหี้ยหนาวเตะๆหาสั่นน่ะสั่นคือวะสั่นเลยเหี้ยงูหน้ากูตัวใหญ่โอ้ยแต่กูที่มีเซอร์ไพรส์อ่ะเราตัดต่อแต่ผมนับถืออย่างนึงครับคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะขอพูดแล้วเห็นด้วยกับคนทำงานเรื่องเดอะสเนคคือผมเห็นด้วยว่าประเทศไทยไม่มีพื้นที่ให้หนังเกรดบีเลยผมรู้ mindset ของตัวผู้กำกับอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่รู้ตัวเขารู้ตัวว่าหนังเขาเป็นสเกลไหนวิธีการทำการตลาดถึงแม้จะดูไม่ดีไปบ้างแต่เขารู้ตัวผมเห็น mindset เขาแล้วและเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมองเขาเป็นหนังแผ่นแต่ไอ้เหี้ยทำหนังแผ่นยุคนี้
มันขายไม่ได้ผมก็รู้ขายไม่ได้แต่ทำหนังฉายโรงแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันแล้วสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือ The Snake พอมันเป็นสเกลแบบนี้ปั๊บโรงหนังเขาคัดโอเคไอ้เรื่องพวกแบบอำนาจผูกขาดในโรงหนังคือบ้านเรามีเครือใหญ่แค่2เครือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเรามันจะมีแค่ SF Major ก็จะเหมาตลาด2แบรนด์นี่เหมาตลาดใครจะขึ้นมาที่จะเป็นแบรนด์ที่3ก็ยากหน่อยยากเลยอ่ะใครจะขึ้นมาเทียบชั้น SFกับเมเจอร์ก็ยากเลยเพราะฉะนั้นหนังมันก็จะมีอารมณ์แบบตัดพ้อหน่อยว่าไม่มีพื้นที่เลยแต่ตัวโรงหนังเขาก็ต้องคัดถ้าหนังดีผมเห็นมันก็ชนฉายแต่หนังดีๆอย่างรักหนูไหมก็โดนจำกัดเหมือนกันเข้า 2-3 วันเหลือโรงเดียวอ่ะเหี้ยอันเนี้ยน่าเห็นใจแทนหนังไทยแล้วยิ่งเป็นหนังเกรดบีอย่างเงี้ยโหอย่าหวังเลยถ้าไม่ทำวิธีแบบ The Snake ทำนะตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนเขาเหมือนคล้ายๆเหมาโรงเองอะนะเพราะรอบจำกัดมากเข้าได้แค่ 3-4 วันน่ะแล้วเข้าแค่โรงเดียวซื้อตั๋วผ่านออนไลน์ยังไม่ได้เลยเหี้ยนึกภาพว่ามุมเนี้ยคือน่าเห็นใจแทนหนังไทยมากแต่อันนี้ผมมองแยกคุณภาพไปนะคือผมกำลังมองว่าถ้ามันมีหนังเบหนังเกรด B มันๆน่ะเหมือน The Terrify อ่ะสมมุติคนไทยอยากทำแบบ Terrify มั่งอ่ะไม่มีโอกาสได้ฉายที่ไหนเลยนะอย่าว่าแต่โรงหนังเลยนะสตรีมมิ่งออนไลน์อ่ะที่เป็นเครือที่มีคนไทยเกี่ยวข้องอ่ะก็เริ่มมี mindset แบบนี้แล้วเหมือนกันเข้าใจว่าพยายามคัดหนังดีแต่หนังที่แม่งแบบมันมีนักเล่าเรื่องหลายคนที่เขาพร้อมจะอกเขาพร้อมจะควักตังเขาเพราะเขาอยากมันอ่ะเขาทำไม่ได้เว้ยเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้ามึงอยากทำหนังเอามันนะพร้อมจะละลายสัก10ล้านหรือสักล้าน6ล้าน5ล้านพร้อมละลายไหมถ้าพร้อมละลายมึงทำเลยทำแล้วปล่อยลง YouTube ให้ทุกคนดูฟรีๆเลยแล้วให้เป็นกระแสพูดถึงทำเลยแต่5ล้านมึงจะละลายล้าน2ล้านอ่ะสมมติทุนต่ำมากๆล้าน2ล้านคนไทยทำหนังนะพูดเลยนะพูดกับหน้าใหม่ๆนะได้จับเงิน10ล้านคือบุญมากพูดแค่นี้อันนี้กล้าเลยกล้าพูดตรงนี้เลยผู้กำกับที่เบอร์ไม่ใหญ่พอนะได้จับเงิน10ล้านมาทำหนังบุญเฮี้ยเพราะฉะนั้น The Snake พูดตรงนี้เลยนะผมให้คะแนนไม่ได้สำหรับผมอ่ะต้องดีกว่านี้ผมไม่ได้ไม่เอาใจช่วย The Snake ฟังผมนะผมฝ่ารถติดฝนตกผมกลับมาปวดหัวแม่งเกือบจะเป็นไข้ด้วยต้องกินยาพาราเลยด้วยเพราะว่าแม่งขับรถฝ่ารถติดขับมอไซค์ฝ่าฝนเข้าไปนั่งตากแอร์ดูจ่ายตังค์ด้วยไม่ได้ตั๋วฟรีจากใครทั้งนั้นจ่ายตังค์ดูเองกลับมาแดกยาปวดหัวไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นเดอะสเนคดีกว่านี้พูดแค่นี้พีให้กี่คะแนนนะไม่ได้ไปดูอยากให้คะแนนเลยเดี๋ยวถือว่าเป็นแฟนได้ไหมแต่ฟังมาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมันค่อนข้างจะขาดตอนแล้วก็ขาดความใช่ถ้าเราพูดกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลคือไอ้เรื่องคอนติเนียของเรื่องอ่ะมันน่าจะต้องมีการคอนติเนียกว่านี้อย่างเช่นแบบว่าโอเคอยากจะมีสถานการณ์เยอะใช่ไหมอยากจะมีตลกด้วยใช่ไหมอย่างตอนรักหนูไหมกูเปรียบเทียบกับรักหนูไหมตลอดอ่ะพอรักหนูไหมแม่งโลแม่งเหมือนแค่บ้านหลังเดียวประมาณ 80% 90% ของเรื่องอ่ะอยู่แค่บ้านหลังเดียวอ่ะแล้วตัวละคร4ตัวพี่หนังเกือบ2ชั่วโมงอ่ะสนุกอยากให้พี่ดูอยากให้พี่ดูเหมือนกันอยากให้ทุกคนไปดูด้วยถ้าใครที่ไม่ไปดูนะรักหนูไหมดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รักหนูไหมเนี่ยมันก็จะมีการแบบเล่นตลกพวกทีมไทยบ้านเขาจะมีตลกไงไม่ได้ตลกเขามีการอิมพรไวส์รู้สึกได้เลยว่ามุกแต่ละมุกเป็นสแลปสติกด้วยตบหัวเฮ้ยตบหัวแม่งเหมือนจิกัดหนังไทยเลยด้วยตบกันจนแบบเหมือนคล้ายๆการซาไทยล้อหนังไทยอ่ะตบกันหนักมากตบแล้วหัวเราะกันแต่พี่รู้สึกว่าสแลปสติกในรักหนูไหมเป็นสแลปสติกที่อร่อยเออเนี่ยแล้วเหมือนที่อิมโพไว้ด้วยพี่กำลังจะบอกว่าหนัง The Snake เนี่ยควรจะมองไทยบ้าน The Series มุมนี้ไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าหนังถึงแม้ว่าจะคนละแนวก็จริงแต่รักหนูไหมเนี่ยเขาเมิร์จคอมเมดี้ได้อร่อยมากอันนั้นเขาเป็นโรแมนติกดราม่าพื้นของเขาอะแต่มันมีคอมเมดี้ให้มันกินง่ายไม่เลี่ยนดราม่าเกินไปเหมือนบางคนดูหนังดราม่าหนังดราม่าขายยากนะหนังดราม่าขายยากพอกับหนังผีอ่ะเพราะว่าดราม่าถ้าดราม่าจัดเกินไปคนไทยบางทีเลี่ยนไม่ชอบอันนี้ยอมรับมันเหมือนหนังดราม่าจัดคนไทยจะดูเฉพาะกลุ่มใช่มันจะไม่แมสในประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นดูผีเพราะฉะนั้นเนี่ย
หนังอย่างรักหนูไหมเนี่ยเขาก็เอาคอมเมดี้มาตบให้แบบไม่เลี่ยนมากคนไทยจะได้ดูได้กลมกล่อมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเมิร์จคอมเมดี้เข้ากับเรื่องเนี่ยเดอะสเนคน่าจะเป็นตัวอย่างถ้าไม่เข้าใจลองทำความเข้าใจดูครับว่าคำว่าเมิร์จคอมเมดี้เข้ากับเรื่องอะคืออะไรลองดูดีๆเพราะว่าหนังอย่างเดอะสเนคเนี่ยถ้าจะทำแบบนี้ผมมองว่าทำได้แต่ทำให้ดีไม่ว่าเรื่องในการร้อยเรียงกันให้มันเข้ากันดีมันก็ควรจะต้องดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ที่เข้ามันไม่ใช่ว่าผมไม่พอใจกับไอ้ซีนที่ไอ้ดำหยิบน้ำอะถ้าฝรั่งฟังไทยออกอะแล้วมาเห็นซีนเนี้ยเอาแค่นี้ถ้าใครตัดซีนเนี้ยแล้วใส่ซับอิงแล้วพยายามเรียกฝรั่งมาดูนะกูว่าแม่งหัวร้อนกันมั่งอะดราม่าหนักเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งอยู่ดีมาให้ผู้ใหญ่บ้านมาไอ้ดำทำไมหือเหรอไปยกน้ำเลยไอ้ดำไปยกน้ำแล้วไอ้ดำแม่งก็เดินงอๆไปยกน้ำอะเฮ้ยมันไม่ใช่มากๆอะคือในหนังเรื่องนี้แม่งมีอะไรที่มันแบบขอใช้คำว่าผิดที่ผิดทางและไม่ถูกต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเดอะสเนคจะได้ 0.5 จากหนอนหนังนะต้องดีกว่านี้อ่ะแล้วเนี่ยพี่มีอะไรจะระบายกับพี่ไม่ได้ดูนะพี่ก็พูดเลยไม่ได้มากแต่ก็ที่เล่ามาก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอมีบิ๊กเซอร์ไพรส์น้องจันแนทจันแนทอุ้ยตอนแรกพี่ก็ว่าเชื่อไหมว่าตอนเห็นจันแนทดำน้ำแล้วครั้งแรก first impression ฟุ๊บเฮ้ยหน้าคุ้นจังวะเหมือนเคยเห็นในแผ่นนั้นตอนที่ทำไมมันคุ้นจังวะเหมือนตอนที่เราแลกแผ่นกับเพื่อนอ่ะตอนยืนภาพนี่ยืนกันคือเอ้าจันแนทนี่ว่ามีตะโกนลั่นลงมาจันคนเดียวไงเอาไม่ตะโกนแต่บ้าเฮ้ยจันแนทนี่ว่าแล้วจันแนทโอ้โหแต่งตัวแบบคือเซ็กซี่มากคือจานแนทคือผู้หญิงคนที่เซ็กซี่มากแล้วจานแนทในเรื่องนี้คือใส่ชุดว่ายน้ำสีขาวชุดว่ายน้ำเลยนะทูพีซสีขาวแล้วเหมือนใส่ชุดบางๆเหมือนชุดนอนบางๆชุดนอนไม่ได้นอนต้องเอาชุดนอนนะเออคลุมพี่เดาว่าอันนี้คือน่าจะแบบเป็นสัตว์ประหลาดของอีกจักรวาลโอ้โหลองดูนะลองดูก็แล้วกันมันจะได้ไปต่อหรือเปล่าลองดูแล้วก็ที่ชอบตีมูทักใจมากบ๊ายบายขาดอย่างเดียวคือสวัสดีจ้าตั้งแต่กูดูหนังมาตั้งแต่กูเกิดปี36ยังไม่เคยเจอหนังไหนบ๊ายบายใส่กูเลยเอาเป็นว่าภาพยนตร์ไม่แน่ใจแล้วกันแต่ละครน่ะส่วนใหญ่เขาใช้ละครออกมาบ๊ายบายจ้าอะไรเงี้ยจบละครละครพี่เกิดมา36พี่ยังไม่เคยเจอเรื่องมาบอกมึงนี่ไม่มีไม่พี่อาจจะดูซีรีส์เยอะดูละครน้อยไงอ๋อหรอเออแต่บ้านพี่อยู่กับมีแฟนพี่แบบญาติผู้ใหญ่เขาดูละครละครเรื่องแรกที่ดูก็อุ้มรักเลยโอ้โหก็เรื่องใหม่ก็ไม่น่ามีบ๊ายบายนะโหไม่น่ามีบ๊ายบายละครยุคใหม่เขาไม่บ๊ายบายกันแล้วเออเอาเป็นว่าอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเมื่อกี้ที่ฟังนะเออจับใจความเลยไม่ได้เลยปกติเป็นคนนั่งฟังอ่ะตอนที่แบบไม่ได้ดูไงไอ้เรื่องอะไรวอร์คราฟไอ้วอร์คราฟอ่ะที่พี่เจมาตอนนั้นอ่ะเออวอร์คราฟกูยังเล่าแบบยังจำถึงทุกวันเนี้ยใครตายบ้างไม่ตายบ้างกูยังไม่กล้าดูเนี่ยมันสปอยเนี่ยวันนี้ลืมหมดแล้วเนี่ยก็กูทำไงเนี่ยคือเดอะสเนคเนี่ยอย่าว่าแต่ทุกคนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ต้องเสียใจคือเป็นครั้งแรกที่เดินออกจากหนังแล้วรู้สึกตัวเองกระจอกมากและเราก็เต็มที่แล้วเราก็ขับมาทั้งไกลคือดูหนังไม่รู้เรื่องจับใจความเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไอ้เหี้ยดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฝนก็ตกหนาวก็หนาวดูหนังเวลาชิวชิวดูไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยไม่งอโอไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะขอนิดนึงขอนิดนึงฝากออฟตัสไว้ด้วยนะครับผมออฟตัสครับแข็งแรงมากคือออฟตัสอ่ะเขาบอกพี่มาว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของออฟตัสเขาใส่ใจกับความแข็งแรงมากเขาคัดวัสดุที่เป็นเฉพาะของออฟตัสเอามาทำแว่นเพื่อให้มันเหนียวทนทานและแข็งแรงคือตกไม่แตกแล้วที่สำคัญคือแว่นเกมมิ่งเนี่ยมันต้องกรองแสงสีฟ้าเพื่อโปรเทคคนเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นแว่นตัวนี้มันคือแว่นกรองแสงที่ดีและแข็งแรงใครที่สนใจครับนี่คือรุ่นซีโร่ออฟตัสไม่ได้มีรุ่นซีโร่รุ่นเดียวนะลองไปดูในเพจออฟตัสด้วยเออลองไปดูมันยังมีรุ่นอื่นด้วยสวยๆชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นแต่รุ่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือออฟตัสซีโร่
นะครับผมและถ้าใครสนใจนะทักออฟตัดไปเพียงบอกว่ามาจากหนอนหนังครับพี่อยากจะใช้โค้ดส่วนลด100บาทก็คือ Verm Moviesสะกดก็คือเวิร์มหนอนบูบี้หนังมี S ด้วยตามรายละเอียดที่ขึ้นนี้เลยโอเคครับใครที่สนใจออฟตัสก็ฝากด้วยนะครับนอกจากฝากหนอนหนังแล้วก็ฝากแว่นออฟตัสไว้สำหรับแฟนๆหนอนหนังด้วยครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสื้อหนอนหนังใครที่สนใจเสื้อหนอนหนังทักไลน์เวิร์มมูฟวี่ไปได้เลยแอดเวิร์มมูฟวี่ทักไปได้เลยทุกไลน์สีขาวสีดำตัวละ599บาทแต่ถ้าใครเป็นบิ๊กไซส์หน่อยเป็น 2XL ขึ้นไปจะตัวละ699บาทมีไซส์ใหญ่สุดก็คือไซส์ 3XL 3XL ลองดูแล้วกันเราจะคือส่วนตัวพี่อ่ะในปี2019อ่ะหนัง3เรื่องนี้พี่ชอบมากแล้วพี่รู้สึกแล้วพี่รู้สึกว่าอยากจะเมมช่วยกันเมมความทรงจำนะเป็นความทรงจำที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นภาพที่ได้แรงบันดาลใจเหมือนเห็นหนังเรื่องนี้แล้วหนอนหนังก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจบันทึกเมมโมรีชื่อซีรีส์ตัวนี้ก็คือ Three Memory of the Worm 2019สามความทรงจำดีๆของหนอนในปี2019ก็คือมีเรื่อง Us มี Parasite และมี Joker นี่เนี่ยซีรีส์นี้เลยเนี่ยซีรีส์นี้เอ้ยเออพูดถึงตัวนี้เดี๋ยวนิดนึงนี่ทำไมครับเป็นผลงานจากอาจารย์พี่วัดพี่วัดเออปั้นแล้วมีโอกาสได้แบบว่าไปพูดคุยแล้วผมเป็นคนที่ชอบเก็บงานปั้นอยู่แล้วมันจะมีอยู่ชุดนึงที่เขาวาดฮุบเบิลที่เขาปั้นฮุบเบิลลีปั้นเมกากับเออแล้วชอบมากแล้วชอบลายเส้นมากแล้วได้ตามงานของอาจารย์พี่วัดมาแล้วคุยไปคุยมาปั๊บอาจารย์พี่วัดดูหนอนหนังอ้าวเออก็เลยได้มาเออเอขอบคุณอาจารย์พี่วัดด้วยครับโอ้ขอบคุณอาจารย์พี่วัดนี่ปั้นโจ๊กเกอร์สวยๆถ้าใครสนใจโจ๊กเกอร์ไม่มีแล้วนะมันพรีออเดอร์เหมือนที่เสื้อหนอนหนังพรีออเดอร์นี่แหละเออเหมือนที่เสื้อหนอนหนังพรีออเดอร์นี่แหละคืออาจารย์พี่วัดเขาทำโมเดลพวกนี้มันทำพรีออเดอร์มันทำตามสั่งอะเนาะมันไม่ได้เป็นของเล่นที่ทำแบบสต็อกมาตั้งแล้วขายอะไรเงี้ยมันเป็นพรีออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ก็อาจจะต้องลองหาคนที่เขาซื้อแล้วปล่อยเออเออลองดูนะครับแม้ถ้าใครอยากได้นะลองหาดูแล้วกันแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วเป็นงานเขาเรียกเป็นงานคัสตอมนะถ้าภาษาคนทำเก็บนะใช่ๆๆแล้วก็งานของจาวิวัฒน์ขอบคุณมากครับจาวิวัฒน์ขอบคุณครับก็หมดแล้วครับผมสมใจอยากมีหลายๆคนก็อันนี้เราไม่ได้ว่ากันแต่ว่าใจเย็นๆบางคนเทรลเลอร์ออกปั๊บแค่ 2-3 วันเท่านั้นจำได้เลยมีคนทักมาพี่ไม่คิดจะรีวิวThe Snake จริงๆหรอครับยังไม่เข้าไงยังไม่เข้าเลยไม่แต่บางคนเขาก็นึกว่าแบบพี่ท็อปจะรีแอคไงอยากเห็นรีแอคไงเออคือช่องหนอนหนังอ่ะคือพี่อ่ะบิดรีแอคไปแล้วถ้ารีแอคอ่ะหลังจากนี้ถ้าจะมีนะพี่ก็คงจะเลือกหนังแบบอย่าง The Batman พี่รีแอคแล้วพูดถึงซีนอย่างนั้นดีกว่าเป็นเหมือนเชิงวิเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวพี่เป็นคนที่แอคชั่นขนาดดูไม่ได้น่าดูขนาดนั้นน่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าหนอนหนังเนี่ยคนน่าจะอยากดูคอนเทนต์จากหนอนหนังมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีหนังที่น่าสนใจคือพี่อินด้วยอ่ะแล้วพี่อยากรู้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเนี่ยฟีลลิ่งนั่นแหละและรีแอคก็จะเป็นฟีลลิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนลูกค้าที่ต้องการจะให้หนอนหนังรีแอคก็เข้าได้นะครับผมเข้าได้นะครับเข้าได้นะครับผมช่วงนี้ปลายปีอาจจะมีราคาพิเศษให้ขอได้ขายของนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรในที่สุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหนอนหนังอยากจะฝากหนึ่งเรื่องก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันจะดีใจเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องเว้ยจำไว้เลยคือมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองเว้ยจะได้รู้ไงว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไหมนะลาดีไหมยังก่อนฝากช่องกันทางติดต่อกันอ๋อโอเคก็ถ้าจะสนใจอยากจะเป็นครอบครัวหนอนหนังครอบครัวหนอนหนังก็ต่อ Facebook หนอนหนังครับผมแล้วก็ YouTube หนอนหนังเหมือนกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยเออลองดูคลิปเก่าๆสนุกกันเออคลิปบางคนก็อาจจะแบบชอบเก่าๆสมัยที่ยังมีกันหลายๆคนก็ย้อนดูได้อะไรกันเลยตอนนั้นน่ะมีหรือว่าแบบสไตล์แบบปัจจุบันก็ห้าไปอีกแบบไหมห้าไปอีกแบบก็ลองดูลองดูครับผมยังไงก็ฝากอะไรกันฝากทางครับผมอ่ะแต่ที่แน่คือวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วคุยไหมหนังคุยนะคุยไหม
หนังควยควยหนังควยหนังควยควยกับอ้วเลยหนังควยกับอ้วหนังควยกับอ้วหนังควยมากหนังควยมากควยกับอ้วควยกันรู้เรื่องเลยควยหนังควยกับอ้วรู้เรื่อง